สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมจรสีดีต้อนรับกับเข้าสู่ Apex Legends นะฮะซึ่งล่าสุดตัวเกมก็ได้มีการอัปเดต Battle Pass และตัวละครใหม่ที่ชื่อว่า Octane กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็หลายๆคนน่าจะเพ่งเล็งไปที่ Battle Pass มากกว่าตัวละครใหม่นะฮะเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เรารอกันมานานพอสมควรนะฮะว่าระบบ Battle Pass จะเป็นยังไงมีราคาเท่าไหร่มีของรางวัลเป็นยังไงวันนี้ผมก็จะมารีวิวคร่าวๆเบื้องต้นว่า Battle Pass นี้มันเล่นยังไงใช้ยังไงซื้อราคาเท่าไหร่นะฮะก่อนอื่นเลยระบบของ Battle Pass นะฮะเลเวลของ Battle Pass จะคำนวณจาก XP ที่ได้รับในแต่ละตานะฮะถ้าอยากให้เยอะขึ้นก็จะต้องทำกิจกรรมภายในแมชนั้นๆมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะมาเบรกดาวน์อีกทีว่าทำอะไรแล้วถึงจะขึ้นเยอะนะฮะคนที่ไม่ได้ซื้อ Battle Pass จะได้เลเวลของ Battle Pass เหมือนกันนะฮะแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้รับของรางวัลนะฮะจะซื้อ Battle Pass ตอนไหนก็ได้ของซีซั่นนะฮะแล้วก็จะได้รับของรางวัลจากเลเวลที่ผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้นะฮะถ้าซื้อแบบ Premium Pass จะได้รับสกินแรร์3อันทันทีนะซึ่งถ้าซื้อแบบธรรมดาก็จะได้แค่แบบ Uncommon นะฮะและได้รับของรางวัลพิเศษทุกเลเวลนะฮะผมคิดว่ามันเป็นของที่เป็นสีแถบขาวหรือแถบแดงอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นแถบแดงนั่นแหละแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่พิเศษกว่าแบบธรรมดานะฮะแล้วก็มีสกินฮาวอกพิเศษที่พัฒนาเพิ่มขึ้นได้อีก3ขั้นนะฮะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันแตกต่างจากแพ็คธรรมดายังไงนะเพราะว่ามันต้องซื้อก่อนแล้วถึงจะเข้าไปดูได้จริงๆมันมีแค่มีรูปกับมีสีบอกเฉยๆนะผมเลยไม่รู้ว่าดีเทลข้างในมันมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะซึ่งหลังจากจบแมตช์แต่ละครั้งตามปกตินะฮะก็จะมีหน้า XP Breakdown บอกว่าเราได้ EXP ไปเท่าไหร่ได้จากกิจกรรมที่เราทำภายในแมตช์นั้นๆอะไรบ้างนะฮะซึ่งหลังจาก Battle Pass เพิ่มเข้ามาก็จะมี Battle Pass Point เพิ่มเข้ามานะฮะด้านขวาว่ามันบวก EXP จากที่เราเล่นไปเท่าไหร่แล้วก็มี Legend Bonus ด้วยในส่วนของ Legend Bonus นั้นแต่ละเลเจนด์จะมีโบนัสให้มากสุด 25,000 ต่ออาทิตย์นะฮะซึ่งโบนัสตรงนี้จะรีทุกๆ1อาทิตย์นะฮะนั่นหมายความว่าเกมพยายามให้เราเล่นเลเจนด์คนอื่นๆบ้างนะฮะไม่ได้เล่นตัวเดิมๆซ้ำนะฮะถ้าเกิดเล่นตัวเดิมซ้ำมันก็จะไม่ได้โบนัสมากเท่าไหร่นะเพราะงั้นก็ควรวนลูปเล่นให้ครบทุกๆเลเจนด์แล้วก็ให้ได้โบนัสให้เต็มก่อนแล้วค่อยไปเล่นซ้ำอะไรประมาณนั้นนะฮะกลับมาในส่วนของ Battle Pass กันบ้างนะฮะ Battle Pass มี2ราคาก็คือมีแบบธรรมดา950 Apex Coins และแบบ Premium นะฮะ 2,800 Apex Coins ไปคำนวณราคากันดูนะฮะไม่ว่าท่านจะซื้อแบบบน PC หรือแบบ PS4 หรือ Xbox นะฮะก็ปลดล็อกสกินทันทีแบบธรรมดาปลดแบบ Uncommon 3อันแบบ Premium ปลดแบบแร่3อันนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมหรือแบบธรรมดาก็สามารถซื้อเลเวลได้นะฮะซึ่งเลเวลของแต่ละ Battle Pass ก็จะอยู่ที่150 Epic Coins นะฮะก็ถือว่าจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับเลเวลตอนที่ซื้อนะเพราะว่าเลเวลช่วงท้ายๆเนี่ยจะต้องใช้ EXP เยอะมากๆต่อเลเวลนะฮะเพราะงั้นซื้อช่วงเลเวลท้ายๆก็อาจจะคุ้มนะฮะทีนี้มองในมุมของผู้บริโภคอย่างผมบ้างนะฮะผมเองเนี่ยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเกมมันอาจจะออกมารัวๆกันด้วยแล้วก็ผมเองอาจจะไม่ได้เล่นหนักเท่าเหมือนแต่ก่อนนะฮะผมเลยรู้สึกว่าถ้าไม่รีบหรือว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากได้ของรางวัลอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมก็ซื้อแบบธรรมดาดีกว่าเพราะเอาจริงๆผมอยากให้มาดูกันก่อนว่าของรางวัลเนี่ยที่มันให้มาเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมเราอยากได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่างที่เห็นว่ารางวัลใหญ่สุดเป็น Haywalk Skin Legend ซึ่ง Haywalk มันปืนที่ไม่ค่อยมีใครเล่นนะผมเองก็ไม่ได้ชอบด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เจ๋งไม่ได้อะไรขนาดนั้นตรงกันข้าม Spitfire ที่เป็นปืนโปรดของผมดันมีสกินเดียวแล้วก็มันก็ไม่ได้สวยด้วยนะฮะซึ่งในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยผมอยากให้มองกันพอสมควรเลยมองกันระยะยาวเลยว่าเรากว่าเราจะเล่นไปจนจบซีซั่นเนี่ยมันแจกอะไรเราบ้างมันให้อะไรเราบ้างนะฮะแล้วมันคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่านะฮะและยิ่งไปในส่วนของการซื้อเลเวลด้วยก็แนะนำว่าให้ไปซื้อกันตอนท้ายๆนะเพราะผมรู้สึกว่าเลเวลแรกๆเนี่ยมันก็ยังขึ้นกันง่ายอยู่เล่นกันไม่กี่ตามันก็เลเวลอัพแล้วนะฮะแต่ว่าเลเวลหลังๆอาจจะขึ้นยากกันสักนิดนึงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
วิจารณจักรยานของแต่ละคนนะฮะรวมไปถึงสภาพการเงินของแต่ละคนด้วยและที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อ Battle Pass นะฮะคุณก็ยังคงได้เลเวล Battle Pass อยู่ดีนะฮะเพราะงั้นซื้อทีหลังก็ได้แต่ว่าคนที่ไม่ได้ซื้อจะไม่ได้รับโบนัส Legends นะฮะเพราะงั้นช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลานะครับค่อยๆตัดสินใจว่าจะซื้อแบบธรรมดาดีหรือแบบพรีเมียมดีนะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ This is where it ends.